ระบายตามใจเล็กๆไม่เห็นเป็นไรเด็กอาจวาดลวดลายใส่สีสันใหม่ๆให้โลกใบเดิมเด็กสวัสดีครับผมพัทโตครับและนี่คือรายการเด็กอาร์ตครับรายการที่จะเป็นพื้นที่นะครับให้น้องๆได้ประลองฝีมือทางศิลปะผ่านประสบการณ์ที่น้องๆจะได้เรียนรู้และวันนี้ครับผมมีเด็กอาร์ตทั้งหมด6คนแล้วครับที่พร้อมนะครับมาแนะนำตัวเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับมาทำความรู้จักกับเด็กอาร์ตทั้ง6คนกันก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้เลยครับทีมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมาจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองลิงครับผมและทางนี้มาจากโรงเรียนบ้านหัวโกค่ะแล้วนี่ครับจะพาให้น้องๆเนี่ยได้ไปรู้จักกับโครงการหนึ่งครับโครงการนั้นชื่อว่ารักสัตว์รักสังคมครับโครงการนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงเหรอครับเพราะว่าโครงการนี้เขาเปิดโอกาสนะครับให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าไปดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งครับแล้วน้องๆเนี่ยจะได้อะไรจากโครงการนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับไปใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับหมาอะไรบ้างเลี้ยงสุนัข3ตัวค่ะนำโชคพารวยแล้วก็มีสุขค่ะเราเอามันมาเลี้ยงเราก็อยากให้มันมีความสุขเมื่อมันได้ทานอาหารเราก็มีความสุขกับมันด้วยค่ะมันชอบกลัวอะไรเดินหนีดีไม่ได้มันวิ่งตามมันวิ่งตามมามันก็กอดกลัวค่ะกลัวทุกตัวเลยเหรอเคยโดนไล่ไหมเคยค่ะก็ไม่ชอบให้มันเลียครับเฮ้ยจะกระเดียมเลยจะกระเดียมเวลาเรานั่งเงี้ยค่ะหมาก็จะมานั่งทับเราเลยมานั่งทับเลยเหรอตอนนอนเล่นนะคะเขาก็จะมานั่งคอมเราเองนะคะเคยโดนกัดโดนกัดตอนกี่ขวบจ๊ะตอนป.3ตรงขาตรงขาสวัสดีครับพี่บุญเลิศสวัสดีครับพี่บุญน้องครับพี่บุญเลิศวันนี้นะครับผมพาน้องๆมาที่จัดกับกลุ่มรักสัตว์รักสังคมครับพี่เลิศครับกลุ่มรักสัตว์รักสังคมเนี่ยเริ่มกันมาอย่างไรครับพี่รักสัตว์รักสังคมเราเริ่มครับจริงๆที่จังหวัดชลบุรีนี่แหละครับแล้วจัดกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนที่สนใจปัญหาสุนัขรวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งเป็นชมรมครับมาวิเคราะห์ว่าจริงๆปัญหาแล้วมันคืออะไรดังนั้นรักษาสังคมก็เลยมีจุดประสงค์แรกๆตอนแรกช่วยสุนัขอยู่นะแต่หลังๆแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าต้นเหตุของปัญหาไม่ใช่สุนัขครับอยู่ที่คนนั่นเองคนเราที่เองดังนั้นกิจกรรมหลักๆที่เราทำเอาคุณธรรมจริยธรรมใส่มาในหัวใจของเด็กความเมตตาด้วยผ่านกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่วันนี้น้องๆเด็กอาร์ตจะได้เข้าร่วมบ้างครับมี2กิจกรรมสรุปแน่ครับอันแรกเดี๋ยวเราไปให้อาหารกันและเราไปสัมผัสสุนัขโดยอาบน้ำสุนัขแล้วเราได้สัมผัสแล้วแต่นี้จะลุ่มชุ่มช่ำนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าไปเลยการให้อาหารสุนัขจริงๆไม่น่าจะยากเพราะจริงๆแล้วผมเอาอาหารอะไรมาก็ได้ให้สุนัขก็กินเหมือนผมนั่นคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยสุนัขไม่ได้กินทุกอย่างอ้าวจริงเหรอครับเพราะเราเข้าใจว่าเราให้อาหารสุนัขเลี้ยงสุนัขเนี่ยจากอาหารที่เหลือถ้าเด็กๆเคยกินข้าวเสร็จแล้วมีอะไรทิ้งขยะบ้างมีอะไรมีทิชชู่มาที่ฟันมีทิชชู่มาที่ฟันกระดูกกระดูกไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นกลางปากกลางปากเอ๊ะพูดถึงกระดูกก็น่าจะทานได้ไม่ใช่ครับสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพสุนัขเอ้าจริงเหรอครับไม่ใช่ว่าสุนัขทุกตัวชอบกระดูกครับอาจารย์สุนัขชอบกระดูกแต่ไม่เป็นผลดีกับมันโดยเฉพาะกระดูกที่เป็นกระดูกไก่ครับผมที่หักแล้วมีซี่แหลมเนี่ยนะอ๋อฮะส่วนใหญ่สุนัขไม่สามารถเคี้ยวให้ละเอียดได้ครับมันก็จะไปทำให้มีกลายกายเกลือนกับกระเพาะย่อยยากแล้วหลายกรณีคือว่าความแหลมมันเนี่ยทำให้กระเพาะครับผมมีแผลแล้วก็เลือดออกแต่มากกว่านั้นครับผมในขยะเรามีสารมีพิษด้วยเช่นพวกหลอดไฟมีพวกแบบเขาเรียกสารเคมีแบตเตอรี่เศษผ้าดีมากครับอันตรายไหมครับอันตรายนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยครับเราทำไงถึงจะแก้ปัญหากันได้ดีแยกขยะดีมากครับแยกขยะไม่ทิ้งขยะปนกับของพวกสารมีพิษอะไรพวกนี้แยกได้แยกขยะนี่ช่วยได้ไหมครับช่วยบรรเทาอย่างน้อยหมาไปคุยขยะเนี่ยอันตรายน้อยหน่อยและสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าคือการที่ไม่มีสุนัขจรจัดนั่นแหละครับดีที่สุดเลย
วันนี้เนี่ยใครจะมาอาบน้ำให้สุนัขบ้างขอเสียงหน่อยหนูค่ะโอ้โหถ้างั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่าอาบน้ำนี่เขาต้องอย่างแรกคือต้องให้เขาได้โดนน้ำนิดนึงเพื่อให้สุนัขเนี่ยชินกับน้ำก่อนแล้วก็ไม่ให้เขาหนีไปครับผมหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆอาบให้เขาจนเสร็จแต่มีสิ่งควรระวังอันนึงก็คือว่าสุนัขเนี่ยการอาบน้ำเนี่ยอย่าเอาน้ำราดที่หัวเลยนะทำไมฮะน้ำจะเข้าหูมันจะเป็นโรคเรื่องเกี่ยวกับหูแต่ถ้าเกิดคนอาบน้ำเป็นเนี่ยเขาจะใช้ลูกที่หัวเท่านั้นเองพวกเรารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอาบน้ำเนี่ยสำคัญไหมเวลาพวกเราอาบน้ำกันเองเนี่ยสำคัญไหมครับสำคัญค่ะเพราะว่าขนของสุนัขเนี่ยจริงๆคิดว่าเหมือนกับอะไรของร่างกายเราครับเสื้อผ้าก็เหมือนกับการที่เราไม่ซักเสื้อผ้าเลยแล้วเราอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เหมือนกันไหมฮะถูกต้องดังนั้นสุนัขจรจัดเนี่ยปัญหาสำคัญอันนึงเลยก็คือว่าสุนัขจรจัดบางตัวไม่เคยอาบน้ำเลยทั้งชีวิตครับทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนถึงตายไปเลยเนี่ยไม่เคยโดนน้ำเลยก็มีแล้วมันก็เป็นสาเหตุเรื่องของความสะอาดครับผมคือความสะอาดเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ได้อาบน้ำมาทั้งชีวิตเลยดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือโรคผิวหนังครับเด็กๆเคยเห็นไหมสุนัขจรจัดเนี่ยส่วนใหญ่ผิวหนังมันจะเป็นยังไงเป็นไงฮะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมมีแผลมีแผลใช่ขนมีความสำคัญกับสุนัขมากครับในการทำความอบอุ่นด้วยมันเหมือนกับตอนหนาวๆเนี่ยเรามีเสื้อผ้าถูกไหมครับผมเราใส่เสื้อผ้าแต่ว่าสุนัขเนี่ยมันต้องใช้ขนเพราะฉะนั้นการที่เด็กได้สัมผัสกับสุนัขโดยการผ่านการอาบน้ำเนี่ยมันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างก็คือว่าหนึ่งการที่เด็กอาบน้ำแล้วเนี่ยเด็กจะรู้สึกสบายตัวครับสุนัขมีความรู้สึกเหมือนกันเลยครับเมื่อมันอาบน้ำเสร็จเนี่ยมันจะตัวเบาเพราะฉะนั้นอาการที่สุนัขอาบน้ำเสร็จมันจะสบายครับมันเหมือนกับเราเช็ดตัวเสร็จแล้วก็จะรู้สึกสบายตัวสนุกจริงๆนะครับต้องขอบคุณนะครับกลุ่มรักสัตว์รักสังคมนะครับของอาจารย์บุญเลิศด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องพีครับน้องบัวน้องฟิลและแน่นอนครับอาจารย์บุญเลิศครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาดูครับว่าประสบการณ์ที่น้องๆได้ในวันนี้เนี่ยจะทำให้น้องมีแรงบันดาลใจอะไรในการสร้างศิลปะในช่วงหน้ากับรายการเด็กอาร์ตครับ